วิธีทำนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญครับทำวิ่งตรงไปครับผมจะพาเต้นท่ายากนะครับทำวิ่งตรงไปครับโค้งไปครับโค้งไปน้องแอบขับนะพี่ตั้มท่ายากหนูทำทุกวันครับทำอะไรครับกระโดดเชือกครับพี่ลังกาครับผมมาตรงไปนะครับตรงไปสวัสดีครับผมพี่ตั้มถามเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูมือใหม่ครับครับคือน้องเขาไปเรียนที่อื่นมานะครับก็ไปเรียนที่อื่นมาแล้วเพื่อนพาวิ่ง20 30 40นะครับแล้วก็น้องเขาตระหนักได้ว่ามันไม่ได้อะไรครับเสียตังค์ไปฟรีนะครับก็เลยมาเรียนกับผมครับผมก็พาวิ่งบนถนนจริงนะครับพาวิ่งบนถนนจริงแต่ว่าก่อนนั้นก็ซ้อมกันก่อนนะนะครับไม่ใช่ปึ๊บปั๊บพาออกถนนจริงไปไม่ได้นะครับไปดูพาน้องไปฝึกก่อนผมดูปฏิกิริยาดูอาการของน้องก่อนว่าน้องความสามารถทักษะประมาณไหนนะครับพอได้ปุ๊บผมก็พาออกถนนใหญ่ครับไปดูสถานการณ์จริงไปครับจริงๆครับแซงจริงๆนะครับขับด้วยความเร็วนะครับก็น้องทำได้ครับน้องเรียนรู้ได้เร็วนะครับสามารถเล่นท่ายากได้นะครับผมไปดูกันครับน้องขับได้ยังไงนะครับไปดูวิธีการกันครับผมก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับไปสำหรับรถเยอะๆนะครับบนทางต่างจังหวัดนะครับมือใหม่เวลาขับรถต่างจังหวัดมีรถ10ล้อมีรถใหญ่นะครับค่อนข้างกลัวมีรถปาดซ้ายปาดขวานะครับเราวิ่งนิ่งๆไปก่อนนะครับวิ่งนิ่งๆไปก่อนพี่ตั้มครับพี่ตั้มพาน้องแช่ขวาหรือเปล่าครับเลนซ้ายมันมีรถใหญ่เข้าไม่ได้นะเราก็วิ่งแช่ขวาไปก่อนนะจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าแช่ขวาเพราะว่าด้านหน้าก็มีรถอยู่มันไม่ได้โล่งนะครับวิ่งตามเพื่อนๆไปก่อนถ้ามีโอกาสด้านหน้าเราก็จะเข้าซ้ายให้นะครับเราไม่ได้แช่ขวานะเพื่อนอย่าดราม่ากันนะครับตรงไปก่อนครับชะลอมีไฟเบรกก็ต้องเหยียบเบรกนะครับรีบอย่าเข้าไปใกล้ที่ไม่ยากนิดนึงใช่แล้วตามไปครับจับความรู้สึกเขาเริ่มห่างหรือยังห่างแล้วตามนะครับน้องเป็นมือใหม่หัดครับขับออกถนนใหญ่เคยออกอยู่ประมาณนึงแต่ก็ยังไม่กล้านะครับเราจะพาเปลี่ยนเลนแซงใครสอนยังไงก็ช่างเขานะครับจะวิ่ง40ยังไงทีนี้ผมจะพาเปลี่ยนนะครับผมจะพาแซงนี่ครับพี่ตั้มอยู่เฉยพาแซงได้เลยล่ะไม่ผมก็ต้องอัดเบสิกก่อนให้นักเรียนมีความสามารถก่อนให้คุ้นชินก่อนนะครับไม่ใช่อยู่เฉยจับออกคนรถพาแซงเลยเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นเราต้องขับไปเรื่อยๆครับผมสอนเทคนิคแล้วแซงแล้วน่าจะต้องได้มันได้ไหมครับพี่ตั้มได้ครับดูกันครับไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้แซงไม่ได้ครับฝั่งซ้ายมีรถหน้าเราก็มีรถวิ่งตามไปก่อนมือใหม่ก็ทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับอย่าเข้าไปใกล้มากเพราะเรายังไม่ชินกับการเบรกหัวที่หัวตำมือใหม่ชอบเบรกกดเท้าแรงๆอันนี้ก็ต้องระวังไม่มั่นใจยกเท้ามารอแล้วปล่อยไหลตามใช่แล้วครับต้องไปก่อนครับช่วงลงเนินเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราได้ดูด้านหน้าว่าด้านหน้าเขามีรถยาวแค่ไหนติดยาวแค่ไหนเราจะเห็นไกลๆนู่นครับจะได้มองเห็นว่ามันติดจริงๆไหมหรือว่าติดแค่มีคนแช่ขวาเนี่ยตรงช่วงลงเนินนี่แหละเป็นจุดสำคัญในการเช็คอีกจุดหนึ่งก็คือทางโค้งนะครับระวังด้านหน้านะครับแต่เบรกเบาแต่เด็กนะครับเพราะหน้าลุงเขามีไฟเบรกทิ้งระยะห่างนิดนึงแล้วตามไปก่อนตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับรถเริ่มเยอะแล้วนะครับมันจะเป็นโค้งซ้ายนะครับวิ่งตามทางเข้าไปก่อนนะจะเป็นโค้งซ้ายเพราะเป็นทางบังคับโค้งซ้ายนะครับวิ่งตามป้ายแดงไปก่อนวิ่งตามไปก่อนนะครับวิ่งไปด้านหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอาจจะเป็นโค้งซ้ายนะระวังนะครับผมชะลอนะครับกระบะเขาปาดหน้าเข้ามาหน้าปีจริงๆคนนี้นิสัยไม่ดีเลี่ยงคงไปก่อนครับตามไปก่อนวิ่งตามไปก่อนตามไปก่อนด้านหน้าจะเป็นโค้งขวานะเราวิ่งตามไปก่อนครับตามไปเรื่อยๆครับรักษาระยะห่างประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรายังมีพื้นที่ในการเบรกอยู่ประมาณนึงแต่ผมขอ
แจ้งเพื่อนนะครับเวลาเบรกเนี่ยจะเบรกจนรถหยุดนิ่งนะถ้ารถเขาไหลเราไหลตามนะครับไม่ใช่รถเขาไหลแล้วเราหยุดนิ่งปุ๊บโดนชนตูดนะครับอย่างเคสเมื่อเช้าผมพาน้องเข้าไปเนี่ยเจอเคสหนึ่งครับมีรถกระบะเขาวิ่งมาแล้วก็เบรกแล้วก็ไม่ยอมไหลตามเพื่อนนะครับกลายว่าโดนชนตูดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นคาตาเลยครับโอ้โหนั่นแหละครับมือใหม่ชอบเป็นอย่างนั้นอ่ะเวลาเบรกแล้วเบรกจนรถหยุดนิ่งทั้งที่รถข้างหน้าเขาก็ไหลอยู่อันนี้ต้องระวังนะครับฝากเป็นเพื่อนไว้ด้วยตรงไปครับรถขึ้นนานแต่เคร่งเบาๆนะครับจะเคร่งตามไปตามไปก่อนดูว่าเข้าซ้ายได้ไหมไม่ได้ครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีพี่ใหญ่ออกมาเราก็อยู่เลนนี้ไปก่อนครับเข้าไม่ได้เราก็ไม่ต้องรีบเข้าวิ่งตรงไปก่อนครับอยู่เลนนี้ไปก่อนครับตรงไปก่อนตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปยาวๆเลยครับตรงไปยาวๆเลยครับรอจังหวะเข้าได้เราค่อยเข้านะครับตอนนี้เข้าไม่ได้เราก็ตรงไปก่อนรถกระบะเข้าซ้ายนะครับวิ่งไปครับเติมเร่งครับด้านหน้าโล่งแล้วนะครับวิ่งตามไปครับไปเดี๋ยวจะเข้าซ้ายด้านหน้านะครับตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนหน้าพี่ใหญ่เราจะเข้าเลนกลางเราไม่เลี้ยวซ้ายนะเราจะตรงไปนะครับตรงไปยาวๆครับแต่เราจะหาจังหวะเข้าเลนกลางแต่ตรงนี้เราวิ่งไปก่อนครับวิ่งไปก่อนกระชับพื้นที่ด้านหน้าเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแช่ขวาตรงไปก่อนตรงไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเร็วนะครับตอนนี้วิ่งร้อยแล้วด้านหน้าพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวยกทับรอที่เบรกครับปล่อยครับนะฮะท้ายรอที่เบรกแต่เบรกเบาแล้วปล่อยท้ายรอที่เบรกนะนะฮะโอเคปล่อยนะฮะรอครับรอท้ายรอที่เบรกรอท้ายรอที่เบรกนะใจเย็นๆจับความรู้สึกเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็จะเข้าเลนซ้ายนะครับถ้าเขาเปิดไฟเลี้ยวเราเติมเร่งตามได้เลยครับไปเยี่ยมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเลนซ้ายนะครับด้านหน้ารถพี่ใหญ่นะวิ่งมาก่อนครับวิ่งตรงๆมาก่อนครับตรงๆมาก่อนครับให้เลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้าพี่ใหญ่ยังเห็นแล้วเบี่ยงเข้ามาครับเบี่ยงเข้ามาปุ๊บแล้วอยู่เลนกลางแล้ววิ่งตรงไปครับเยี่ยมครับง่ายๆแบบนี้เลยครับผมมาทำแบบนี้ครับผมสอนขับรถผมชาทำแบบนี้ครับมีแซงได้มีเปลี่ยนเลนได้ครับด้านหน้าช้าครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีเข้ามาไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเบี่ยงออกมาครับเติมให้ตามนะครับเพราะเราขึ้นเนินด้วยเข้ามาแล้วปิดครับสวยเดี๋ยวเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้านะครับทำเหมือนเดิมครับผมวิ่งเลยมาก่อนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถแล้วเบี่ยงเข้ามาครับฟึบแล้วตรงไปครับเห็นไหมขนาดเราว่าเราเร็วนะเราวิ่ง110นี่กระบะเขาจะวิ่งแซงเราเรี่ยวๆเลยวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับด้านหน้ามีไฟเบรคครับทุกท่านมารอชะลอนะครับออกขวาได้ไหมครับดูกระจกข้างๆออกขวาได้ไหมได้ครับได้ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับชะลอต่อท้ายแท็กซี่นะชะลอครับแล้วไหลตามไปครับจี้ไปเข้ามาแล้วปิดครับแล้วตรงไปพี่อยากเข้ามาในการอีกหนึ่งคันเราวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับเราจะวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงไปยาวๆเลยครับวิ่งตรงไปครับตามพี่แท็กซี่ไปเลยครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมสอนนะให้เพื่อนๆเข้าใจในการขับรถบนถนนจริงนะครับใช้งานได้จริงหาทำจริงๆนะครับพอไปขับรถเองจะได้ไม่เครื่องไม่ขืนจะได้ทำได้นะครับถ้าทำได้เนี่ยมันง่ายๆเลยแต่ว่าต้องอยู่กับผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์นะครับพาทำไม่ใช่ไปทำเองแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับงั้นฝากเตือนเพื่อนๆไว้ใครอยากทำอยากฝึกอยากเปลี่ยนเลนอยากแซงอยากขับรถออกถนนใหญ่ได้นะครับหาผู้ที่มีประสบการณ์พาไปทำพาไปสอนนะครับหาคนที่เขาอธิบายและเข้าใจนะครับเข้าเลนกลางได้ไหมดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับแล้วเปิดไฟเห็นหน้ารถพี่ใหญ่ใหญ่คันเล็กๆแล้วเข้ามาแล้วตรงไปครับเห็นไหมครับแท็กซี่ด้านหน้าเขาแช่ขวาโดนกระบะปาดหน้าไปหนึ่งดอกครับเดินกระบะปาดหน้าไปหนึ่ง EA ครับผมเขาก็ยังไปขวาเรื่อยๆแล้วออกขวาได้ไหมครับได้ครับเติมเร่งออกมาปึ๊บเข้ามาเติมไปครับผมวิ่งตรงไปครับด้านหน้าเป็นโค้งพี่ตั้มอันตรายไหมนะครับโค้งปกติเลยครับค่อยๆดึงพวงมาลัยครับค่อยๆดึงนิดเดียวนะครับจับอาจารย์รถโค้งไปตามทางนะครับดึงรถให้โค้งไปตามทางนะปึ๊บเห็นไหมถ้ามีความรู้สึกว่าคุมรถอยู่เติมเร่งตามได้เลยนะครับรถขึ้นเนินกดเร่งตามครับผมเยี่ยมครับตรงไปครับ
เดี๋ยวเราจะไปเข้าเลนกลางและหน้ารถใหญ่อีกทีนึงครับดูครับมือใหม่ก็ทำได้ครับมาครับผมเลยมาก่อนนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถมาเบี่ยงเข้ามาเลยครับเบี่ยงเข้ามาแล้วกลับมามองหน้าเป็นหลักเลยครับเข้ามาแล้วปิดแล้วตรงไปครับแบบนี้ครับง่ายไหมครับง่ายบอกแล้วง่ายๆเลยดึงออกมานี่ครับฝั่งซ้ายเข้าคล่อมเลนพอพ้นแล้วดึงเข้าซ้ายเข้ามาเยี่ยมครับเนี่ยทำได้ครับมือใหม่ทำได้เลยผมบอกเลยมือใหม่ทำได้เลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือวิธีการคาดการข้างหน้านะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนี่รถกระบะเขาเหยียบเส้นมาเผื่อเขาจะออกมาเราระวังถ้าไม่ออกมาปุ๊บเราวิ่งตรงไปครับตรงไปปุ๊บด้านหน้านะครับเราจะออกขวาได้ไหมเพราะเลนกลางช้าดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเผื่อไปเลยก็ได้เปิดไฟแล้วเลี้ยวออกมาครับก็ตามพี่แท็กซี่ไปครับวิ่งตรงไปครับพี่ตั้มครับอันนี้มันไม่ค่อยท้าทายเลยครับระดับพี่ตั้มนี่มันต้องแบบซูเปอร์พาวเวอร์โมเมนตัมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวผมพาซ้ำครับผมอาจจะสุ่มเสี่ยงนะเพื่อนๆอย่าปฏิบัติตามนะครับเพื่อนๆอย่าปฏิบัติตามนะวิธีทำนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับวิ่งตรงไปครับผมจะพาเล่นท่ายากนะครับวิ่งตรงไปครับโค้งไปครับโค้งไปน้องแอบขับนะพี่ตั้มท่ายากหนูทำทุกวันค่ะทำอะไรครับกระโดดเชือกค่ะตีลังกาตีลังกาครับผมมาตรงไปนะครับตรงไปหน้ามีไฟเบรกระวังด้วยนะครับมองไกลๆสิไม่มีอะไรเราจะขับตรงไปนะครับตรงไปครับเติมเพลงครับเติมเพลงตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่อนนะครับตรงไปก่อนตรงไปเรื่อยตามพี่แท็กซี่เข้าไปนะครับตามพี่แท็กซี่ไปวิ่งตรงไปนะครับเดี๋ยวเลยรถใหญ่ด้านหน้าเราจะเข้าเลนซ้ายนะครับวิ่งตรงไปนะครับวิ่งตรงไปครับเพิ่มความเร็วครับดูกระจกมาข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถที่ใหญ่แล้วเบี่ยงเข้ามาครับเข้าเลนซ้ายครับเติมเร่งไปครับเข้ามาปิดไฟเลี้ยวครับแล้วตรงไปครับตรงไปครับแล้วเราจะเข้าเลนขวาหน้ารถแท็กซี่นะครับวิ่งตรงไปครับเลยหน้าแท็กซี่มาก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวหน้าแท็กซี่แล้วเบี่ยงเข้ามาครับเข้ามาแล้วอยู่เลนขวาครับตรงไปครับตรงไปตรงไปวิ่งตรงไปครับเข้าซ้ายแล้วเข้าขวาทันทีครับชะลอนะครับทางโค้งชะลอนะครับชะลอเบรกนะครับชะลอแล้วเลนขวาครับปล่อยเบรกครับไหลตามช้าถ้ารอที่เบรกเดี๋ยวเบรกเบาๆยากพอไหมครับถ้ายากพอไหมพี่ตั้มยากกว่านี้ได้ไหมอันตรายครับระวังด้วยเรียกเข้ามาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดีๆครับแล้วตรงไปอย่าเพิ่งให้เล่นท่ายากเยอะครับน้องยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับเอาคร่าวๆแค่นี้พออันนี้ก็ยากแล้วใช่ไหมใช่ประมาณนี้เอาแค่ประมาณนี้พอเป็นน้ำจิ้มนะครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูแล้วชอบนะฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอนักเรียนคนใหม่เดี๋ยวพาเล่นท่ายากใหม่นะสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมแล้วก็ให้น้องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคือผมสอนแบบนี้เลยนะครับมือใหม่นะครับคนที่เคยเรียนกับที่อื่นมามีความรู้สึกว่าเรียนที่อื่นแล้วมันไม่ใช่ครับมันเรียนแล้วมันไม่ได้ครับครูเรียนแล้วมันไม่ได้เพิ่มทักษะอะไรเลยนะครับไม่ได้มีการแซงไม่ได้มีการเพิ่มความเร็วไม่ได้มีการเลี้ยงพวงมาลัยไม่ได้มีการชะลอไม่ได้มีการเลี้ยงคันเร่งต่างๆนานาไม่มีการคาดการไม่ได้สอนอะไรเลยรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเงินครับมาเรียนกับผมครับผมพาทำนะครับมาเรียนกับผมผมจะพาทำในสิ่งที่นักเรียนนะครับครูคนอื่นเขาไม่กล้าพาทำนะครับผมจะบอกเทคนิคสอนเทคนิคต่างๆพาเพื่อนๆไปเจอสถานการณ์จริงตัดสินใจเองจริงๆบนถนนจริงๆโดยที่มีผมนั่งอยู่ข้างๆคอยให้คำชี้แนะมีบอกทุกอย่างนะครับให้นักเรียนสามารถรู้ว่าข้างหน้าเราต้องทำอย่างไรต่อนะครับผม เป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนๆจะต้องได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้นะครับมาเรียนกับผมแล้วกันนะครับผมใครอยากเรียนใครอยากได้ทักษะใครอยากได้ประสบการณ์จริงๆนะครับอยากเพิ่มวิธีการขับรถให้อย่างปลอดภัยขับบนถนนจริงๆได้โดยที่ไม่ต้องโดนบีบแตรไล่นะครับโดนจี้ตู่จี้ท้ายครับสามารถแซงได้เปลี่ยนเลนได้นะครับผมมาเรียนกับผมครับอยากเรียนกับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับ ID Line อยู่ด้านล่างนี้ครับโทรเข้ามาสายไม่ว่างหรือว่าผมไม่ได้รับสายแอดไลน์เข้ามาคุยรายละเอียดกันครับคุยรายละเอียดกันต้องเรียนคอร์สอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เจอกันที่ไหนมีอะไรยังไงรถรุ่นนี้คุณครูขับ
สอนขับได้ไหมนะครับมาคุยรายละเอียดกันนะครับไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบฝากเพื่อนด้วยครับฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆครับดีครับส่วนเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาพี่ตั้มครับอยากปรึกษาพี่ตั้มอยากพูดคุยอยากรู้ว่าเพื่อนๆคนอื่นเขาขับรถกันยังไงนะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มขับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับกดปุ๊บก็จะเจอหน้าปกแบบนี้ครับเจอหน้าปกแบบนี้ก็กดปุ่มจอยหรือปุ่มเข้าร่วมมาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาพูดคุยปรึกษาไล่ดูกระทู้เพื่อนๆคนอื่นหรือจะตั้งกระทู้สอบถามก็ได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีไอแอบแฝงแน่นะครับเป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับใครยังไม่ได้จอยเข้ามาไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟแล้วกันนะครับนะครับจะเป็นที่ไหนครับ